สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับเสียงทำงานหัวเราะคึกครื้นของพุทธสาวิกาของเราที่ไม่ยอมจำนนนะคะทั้งกระป๋องรดน้ำทั้งกาเขาเรียกอะไรฮะกาลักน้ำไม่ใช่กาลักไก่นะจ๊ะกาลักน้ำใช่ไหมน่ารักมากวันนี้ก็รดกันทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาเราพบประเด็นว่าเราต้องรอดในทุกความหมายเพราะฉะนั้นการรอดได้ก็ต้องพึ่งตัวเองค่ะก็คณะแม่ชีทำไล่มาตั้งแต่ต้นไม้ข้างบนนะคะนี่ไล่มาจนถึงปลายแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบลงที่ปลูกเบบี้โรสกันค่ะแล้วก็จะปล่อยปลาลงบ่อด้วยวันนี้มีคนมาเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญกับเรามากมายเลยเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตไปเยี่ยมตะวันก่อนได้ปะเฮ้รถเสร็จแล้วไปเจอกันตรงเบบี้โรสนะคะวันนี้เรานั่งคุยกับวิจารณ์อย่าเพิ่งสตาร์ทอย่าเพิ่งวิจารณ์มานี่ก่อนวิจารณ์ดีใจมากเลยค่ะว่าจะได้รถซาเล้งวันนี้ได้อีก2คันโอ้คุณแม่เราแบบโอ้ยตายแล้วมีความสุขมากนี้ฝนไม่ตกมาเป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววิจารณ์เอ้ย2วันแล้วครับ2 3วันแล้วนะตั้งแต่25นะจำได้ว่าตั้งแต่25ใช่ไหมที่บันดูคอนเสิร์ตตกมาหน่อยจากนั้นก็มีพรำๆนะพอถึงตอนนี้แล้ววิจารณ์ว่าเดี๋ยวก่อนวิจารณ์เธอต้องมาใกล้คุณแม่หน่อยไม่งั้นเธอจะพูดแล้วไม่ได้ยินอ่ะวิจารณ์นั่งตรงนั้นจ้ะวิจารณ์รู้สึกเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยไหมวิจารณ์ไม่ต้องพนมมือไปทางโน้ตคงชินกับคุณแม่ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่เป็นไรขอให้คุณแม่ได้ยิ้มได้หัวเราะผมก็ดีใจจริงเหรอวันนี้กินโรตีป่ะวิจารณ์ใครๆก็ชมฉันนะป้าตุ๊กบอกว่าตุ๊กชอบมากเลยโรตีพยายามค่ะวันนี้ก็ลงมาช่วยรดน้ำต้นไม้ของป้าตุ๊กนะคะมนจำปาเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ตรงด้านหน้าให้รับแขกวันนี้รดแล้วแม่ชีกิ๊กแม่ชีส้มแม่ชีตะวันกำลังทำอยู่และวิจารณ์เนี่ยค่ะทำสปริงเกอร์ตรงนี้อ่ะวิจารณ์มาเร็วเดี๋ยวเราจะแอดเวนเจอร์กันนะสปริงเกอร์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่วิจารณ์ทำคุณแม่ขอร้องว่าโอ้ไม่ไหวมันไม่มีน้ำที่จะพรมมาจากฟ้าเราสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่มีน้ำจากฟ้าเราต้องทำยังไงสิ่งที่เราเห็นนะวิจารณ์คุณแม่ว่ามันไหลลงมาที่ถนนเยอะกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วเราทำไงดีล่ะครับผมก็คือช่วงนี้แม่เราเปิดที่ต่างจังหวัดวิจารณ์เราปิดหัวนี้ก่อนแล้วไปเปิดหัวนู้นได้ไหมได้ครับเอาวิจารณ์เข้าไปซิไปคุณแม่จะได้ดูเพราะตอนนี้มันมาถนนเยอะแล้ววิจารณ์ปิดอันนี้ก่อนนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องทำให้มันไปอยู่ตรงอื่นเราก็จะต้องฝึกแม่ชีแล้วล่ะค่ะใช้แรงหนึ่งเป็นความรอดนะคะโอ้วิจารณ์ดีมากเลยอ้าวทำไมเราปล่อยให้มันไหลมาอย่างนี้ล่ะไปอย่างนั้นก็น่าจะดีเนาะอันอื่นด้วยวิจารณ์ครับลองใบปิดอันอื่นให้มันขึ้นไปบนสุดคุณแม่นะคะไม่ได้เก่งนะคะแต่คุณแม่เห็นว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขาตอบสนองอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เราแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เวลาฝนตกลงมามันก็จะเขียวมากเลยค่ะทุ่งหญ้าของเราก็จะเป็นแบบแต่ตอนนี้พอมันไม่มีคุณแม่ก็สังเกตว่าเอ๊ะเขาจะต้องรอดยังไงแบบเขาเลยวิจารณ์กำลังแก้ปัญหาเราให้เห็นพระเอกของเราเลยนะคะเราทำงานกันหลายส่วนวันนี้จะเป็นวันที่หลายคนจะสนุกกับคุณแม่แน่นอนเพราะว่าเมื่อเช้านี้คุณหน่องใช่ไหมคุณหน่องคุณหน่องลูกของอามาศนะคะคุณแม่ก็ไปทำงานอยู่ด้านบนเห็นคุณแม่นั่งเนี่ยค่ะนั่งเนี่ยค่ะรถอ๋อไม่ได้เห็นคุณแม่นั่งแต่จริงเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ไม่มีรถคุณแม่ก็นั่งรถคันนี้แหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะนั่งให้ดูค่ะวิจารณ์ก็ขับพาคุณแม่เนี่ยมาดูว่าเราจะทำไอ้นี่แหละไอ้น้ำนี่แหละน้ำสปริงเกิลนี่แหละอ่ะวิจารณ์มาแล้วประจำตำแหน่ง คุณน้องได้ยิน เสียงวิจารณ์ขับรถระวังแต่จริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยนั่งคันนี้นะคะดูหรูเลิศเชียวนะคะใครๆก็บอกว่าโอ้แม่ชีสันสวัสดีช้าๆเสียงเขาจะพาคุณแม่ไปแล้วล่ะค่ะเราจะได้รถอีก2คันนะคะประมาณนี้ค่ะไปเลยไปทางนู้นก่อนไม่จะไปทางนู้นจะไปหาตะวันก่อนดูดีใช่ไหมรอดได้ใช่ไป
ไปเลยวิจารเดี๋ยวเราเข้ามาเปลี่ยนน้ำตรงนี้นะอ้าววิจารอย่าทำน่ากลัวเช่นนี้คุณน้องบอกว่าผมมียี่ห้อนี้แหละวิจารณ์ต้องตบหัววิจารณ์ตบหัวได้ยินเสียงคุณแม่ไหมตอนนี้นะคะนันทวันเป็นดอลลี่แบบอาการประมาณวิ่งเลยค่ะเราจะผ่านจากตรงนี้ไปหานี่ค่ะแม่ชีตะวันของเรานะคะไปดูต้นไม้อ้าวจอดตรงต้นไม้ตรงนี้นิดนึงอ้าวล่ะจอดเยี่ยมค่ะถือเป็นการตรวจงานเก่งมากคุณน้องบอกคุณแม่ว่าผมมีอย่างนี้เลยครับมีที่นั่งอย่างนี้มียามาฮ่าคุณแม่ก็เลยจะเดี๋ยวคุณแม่ลงไปคุยก่อนได้ปะหนูปิดหนูดับก่อนยังไม่นะวันนี้จะต้องตรวจอีกหลายงานนะคะมีผู้บริจาคดังต่อไปนี้ค่ะตะวันตะวันโอเคไหมวันนี้เราเอาหินมาใส่แล้วนะคะเราเริ่มเอาหินมาใส่ไอ้ที่คุณแม่ต๊อกต๊อกต๊อกเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วค่ะต้นไม้ของอามาเรียบร้อยแล้วค่ะเอาหินมาใส่อีก5ก้อนเนี่ยตรงเนี้ยเพิ่งจัดเสร็จเมื่อบ่ายนี้และตะวันต้นนี้นางเอกของเราฮะรอดได้ทุกความหมายตะวันรอดได้ทุกความหมายเอาตะอามาค่ะเพื่ออามาเพื่ออามาอามาค่ะแม่ชีตะวันนะคะพยายามมากรอดค่ะเราย้ายก้อนหินก้อนนี้มาแล้วและเนี่ยค่ะงดงามแล้วนะคะคุณน้องบอกอามาด้วยว่าพวกเราทำทุกอย่างเพื่ออามาเจ้าค่ะนี่บอกจริงๆแข็งแรงนะเจ้าค่ะไม่ใช่คุณน้องบอกว่าจะถวายคุณแม่อีก2คันแบบนี้เพราะว่ามีของเก่าอยู่แต่ตะวันหนูขับได้ตะวันขับได้จริงเหรอจริงเจ้าค่ะแต่ต้องเป็นรถผู้หญิงรถผู้ชายก็ให้กำลังขับเขามีรถผู้หญิง1คันสาธุสิสาธุไปเขามีรถผู้หญิง1คันแล้วรถอย่างเงี้ย2คันก็ให้สะใจดีเอาไว้กับพ่อเอ๋นะคะส่วนคุณแม่ใครขับแล้วปลอดภัยคุณแม่นั่งได้หมดขอที่ข้างสนุกวันนี้นอกจากจะกินสายใหม่แล้วตะวันไปสุดท้ายเลยอ่ะตะวันได้กินกะปิหวานไหมเป็นไงรสชาติดีจ้ะค่ะเยี่ยมเลยมาสรุปแล้วเราลอดทุกความหมายเราลดน้ำต้นไม้เราปลูกต้นไม้เราย้ายหินเรากบต้นไม้แถมเรายังทำการักน้ำใช่ไหมคะทำสปริงเกอร์เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าวันนี้เดี๋ยวก่อนนะสาธุไว้นะเพื่อตะวันเลยไดโวที่เราบอกเราต้องการใช่ไหมไดโวที่คุณน้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพไดโวมาก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะบอกหลายๆคนช่วยกันนะคะเพราะเอา1นิ้วหรือ2นิ้ว2นิ้วจ้ะค่ะตอนนี้มี2เสียงค่ะ1แล้วก็2เลย1นิ้ว3 1เขาบอกว่าเขาขอ1นิ้ว3ตัว2นิ้ว3ตัวเพราะเรามี6คนค่ะตอนนี้ค่ะตามจุดต่างๆในเวลาเดียวกันเราจะไปสวดมนต์ได้ทันเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะใครบริจาคที่เหลือเดี๋ยวคุณแม่เมาค่ะแต่เอาแบบเท่าที่ไม่เบียดเบียนนะคะแต่เล่าให้ฟังว่ามันสนุกเพราะว่าคุณน้องบอกว่ามีเป็นของเก่าแล้วเอามาเนี่ยคุณแม่ชอบมากเลยใครมีอะไรเก่าที่ไหนมาใหม่ที่เรานะคะเราจะรอดได้ทุกความหมายเดี๋ยวเราจะตามไปดูค่ะวันนี้สุโขทัยหินอ่อนส่งหินอ่อนมาแล้วสำหรับองค์ดำยังไม่จบนะคะวันนี้มีหลายรายการมากมาคุณแม่คะจ้ะถ้าหนูยกก้อนหินอีกก้อนหนึ่งจะได้อีกกี่คันคะ ทำไมเป็นยกมาไปได้อีกกี่คันได้ไหนว่าแน่นอนตาไม่คิดว่าตะวันจะเก่งขนาดนี้ตอนนี้เรายกหินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีหินเข้ามาทางด้านนี้คุณแม่สู้เพื่อคุณแม่และอาม่าและทุกคนอะไรนะสู้เพื่อคุณแม่แล้วก็อาม่าด้วยแล้วก็ทุกคนสาธุตะวันนิพพานนะลูกไปสิเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยนะดูเหมือนเป็นจำอวดแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะโอ้มันทำงานนะคะคุณยายคุณแม่นั่งดีๆ
จ้าค่ะแม่ขาก่อนแน่นๆนะคะคุณแม่ซิ่งมากเลยไม่ใช่ซิ่งเดินไม่ไหวแล้วระวังไปเลยค่ะไปแล้วค่ะหืมตัวไอ้ตัวหนึ่งสองสามสตาร์ทไปต้องรูปหัวมันกี่ครั้งเนี่ยอันนี้ฉันจำได้ว่าคุณวิวัฒน์ซื้อมาใช่ไหมกี่ตังค์เนี่ยไม่รู้ไปไปองค์ดำเลยนะเบา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 เราจะไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีผู้ที่นำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มาถวายคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าต้นไม้เบาบาปตรงนี้ของเราค้ำแล้วพรุ่งนี้เขาจะเริ่มเอาหินมาลงทางฝั่งนู้นก่อนนะ อย่าลืมล่ะเราเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมรายงานผู้ใหญ่บ้านก็หินจะเข้ามาวางเลยส่วนที่จะเข้ามาใหม่อีกส่วนหนึ่งก็จะตามมาก่อน12สิงหานะจ๊ะจ้ะไล่ไปเลยเราจะเลี้ยวไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำเพื่อไปอนุโมทนากับหินอ่อนของคุณบรรเทนค่ะมาแล้วทางนี้รถน้ำอาจอดพักหน่อยมีเห็ดเหรอเห็ดจากเนี่ยเหรอจ๊ะเห็ดอะไรกินได้ไหมอุ้ยตายหลุดเสียงดีไหมคะยังดีอยู่ไหมคะเดี๋ยวแวะดูเห็ดเขาก่อนอันนี้ของพี่ปูให้ต้นปาล์มมามีเห็ดมาด้วยค่ะพี่ปูค่ะเดี๋ยวพี่ปูมาใช่ไหมเนี่ยนี่เห็ดอะไรอะลูกหดนางฟ้าหรออ่ามาขอลดหน่อยขอลดหน่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเจ้าภาพมานะเนี่ยก็เอาให้มันแบบชุ่มไว้เลยนะลูกเนาะอันนี้ลดทั้งวันไหมจ๊ะแล้วไปถึงตรงนั้นด้วยใช่ไหมนู่นน่ะถึงตรงนู้นด้วยนั่นไปถึงไหมลูกอ๋อเก่งจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือปาล์มของพี่ปูนะคะพี่ปูคะเราพยายามจะให้มันรอดหมดแต่ปรากฏว่ามันมีที่ยอดหักไปเหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้ถ้าหักไปแล้วมันจะรอดยากแต่คุณแม่ว่ามันรอดมากกว่าหักเขาพยายามกันอยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในความรอดของเราใครให้อะไรมาเราก็พยายามจะให้รอดหมดละค่ะอ้าวลูกมาเธอบวชอีกนานมั้ยเนี่ยหมดพรรษาแต่ยังไม่ได้อาจจะพิจารณาต่ออ๋อต่อไปอีกเลยนะอันนี้ประมาณ 1,000 นะคะอึดทึดนะคะอ่ะรับต่อไปลูกชื่ออะไรนะชื่อออฟค่ะอ๋อออฟ 1,000 ค่ะไปเลยของเรานี่บวชนานมั้ยเนี่ย1เดือนเจ้าค่ะ1เดือนมาแล้วเป็นยังไงบ้างอาหารไปทางนู้นกล้องอยู่ทางโน้นก่อนที่จะถึง1เดือนเป็นไงลูกก็รู้สึกเหนื่อยมั้ยอ๋อไม่เหนื่อยเจ้าค่ะมันเหนื่อยแบบมีความสุขเนี่ยแบบมีความสุขเจ้าค่ะอยู่ที่นี่อันนี้ไม่ได้มีเตรียมกันเลยนะคะคือไม่รู้ว่าขับรถตรวจงานนะพอตอนเย็นเนี่ยก่อนทำวัดก็จะตรวจว่าใครทำอะไรบ้างและทำด้วยความสุขหรือเปล่าสนุกหรือเปล่าอ่ะให้หนูพูดอะไรหน่อยในฐานะของคนที่เพิ่งบวชและจะอยู่หนึ่งเดือนรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นเจ้าค่ะอยู่ที่นี่แล้วก็มองเห็นตัวเองชัดขึ้นมันใจมันเย็นลงเจ้าค่ะทำงานหนักใจเบาชีวิตดูมีคุณค่าเนาะสงบเย็นขึ้นเนาะจ้าแล้วหนูอยู่ข้างนอกหนูทำงานอะไรอ่ะลูกส่งทำเกี่ยวกับจัดหางานแรงงานต่างด้าวเจ้าค่ะโอ้แล้วโควิดมันลำบากไหมเขาก็ปิดด่านเจ้าค่ะช่วงนี้ก็เหมือนหยุดงานชะงักตัวไปเลยจึงมาบวชหรือใช่เจ้าค่ะว่างๆก็เลยมาบวชใจด้วยก็นี่เป็นอีกหนึ่งนะคะที่ว่ารอดในทุกความหมายใจรอดมาบวชได้กี่วันแล้วลูกตัวนี้มันแค่วันที่30ใช่ไหมคะ30วันแล้วค่ะก็จะสึกราศีขาววันที่4สิงหาวันที่4สิงหานะคะก็เสียดายไม่มีคนรดน้ำอีกหนึ่งคน ไม่แน่เดี๋ยวพิจารณา คน เขาจะพิจารณาต่อนะคะส่วนใหญ่คนมาที่นี่จะรักกันค่ะอันนั้นน่ะ3เดือนแต่อาจจะพิจารณาต่อ อามาเร็วมาอยู่ได้กี่เดือนและอาสลับการสัมภาษณ์
มาได้กี่วันแล้วลูกก็มารุ่น40พรรษาของคุณยายค่ะวันที่4เข้าพรรษาจ้ะค่ะทำไมตั้งใจถึง1พรรษาก็ทำไมตั้งใจถึง1พรรษาก็อยากอยู่ที่นี่จ้ะค่ะจริงเหรอลำบากไหมลูกลำบากไหมอาจจะแค่เหนื่อยกายค่ะแม่แต่สบายใจสบายใจสบายใจค่ะอยู่ข้างนอกลูกทำอะไรอยู่ข้างนอกก็ช่วยเพื่อนดูร้านชานมไข่มุกแล้วก็เป็นนักร้องร้านอาหารเจ้าค่ะนักร้องนักร้องคุณแม่นะไม่เคยถามว่าใครเป็นอะไรมาบวชเลยนะคะร้านอาหารร้านอาหารนักร้องร้านอาหารไหนสิกับสวดมนต์มันต่างกันยังไง มันก็มีความต่างกันในเรื่องของจังหวะเจ้าค่ะแต่จิตต่างกันไหมจิตต่างกันใช่ค่ะในก็สวดมนต์ก็จะทำให้แบบลื่นๆเย็นๆสงบไปเรื่อยๆเพลงเขาก็จะสนุกคืนเคงไปหน่อยมีดราม่าเศร้าใจว่าไปจ้ะก็พวกนี้เนี่ยเพิ่งบวชใน40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งกับผู้หญิงเหล่านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงจะต้องดูแลกันดูแลในทุกเรื่องด้วยนะคะเราใช้วิธีการมีปัจจุบันขณะที่เราให้โอกาสทุกคนได้แสดงสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเราจะนำมาพัฒนาศักยภาพด้านในของเราคือรอดใจเราต้องรอดก่อนถามจริงๆเคยโกรธไหมล่ะมาอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่นี่เคยโกรธไหมยังไม่โกรธนะคะแค่แบบอะไรเฉยๆแล้วเอ๊ะอ๋ออ๋อแล้วมันจะไปอ๋อตอนหลังนะคะมันยังไม่ถึงกับกระทบแล้วกระแทกออกไปแต่กระทบเนี่ยมีบ้างเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้แต่เรามีพื้นที่กว้างเราก็ใช้ทุกคนแบ่งกันไปอยู่ก็ไปดูเลยไปดูกายดูใจซึ่งร้อนนะกลางวันร้อนมากนะอันเนี้ยถ้าเราไม่ปลูกไม่ลดน้ำต้นไม้เนี่ยอันเนี้ยจะเดี๋ยวพี่ปูมาเดี๋ยวคนที่จะถวายเนี่ยจะมานะคะก็ขอบใจหนูมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ขอไปตรวจงานต่อได้ไหมเพราะวันนี้เรายังมีอีกหลายงานขอบใจหนูมากเลยที่จะอยู่กันใน1พรรษาพวกนั้นพิจารณาอยู่ยาวแล้วล่ะค่ะกำลังชวนกำลังชวนค่ะต่อไปค่ะเราขึ้นไปอีกนิดนึงชอบมากดูสิคะดูต้นบาวบาบที่เราปลูกสิคะตอนแรกไม่มีเลยนะคะนี่คือต้นบาวบาบที่เราเพิ่งปลูกเสร็จเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นป่าบาวบาบเดี๋ยวเขาก็จะเอาหินมาวางก็ดูหนาขึ้นนะคะมั่นคงขึ้นเดี๋ยววิจารณ์จะต้องทำเรื่องระบบน้ำใช่ไหมลูกวิจารณ์ต้องต่อน้ำมาจากบนทำได้ไหมครับใช้ไม้อะไรครับไม้ไผ่ครับนี่งานวิจารณ์ต่อไปนะคะแต่ตอนนี้วิจารณ์มาเป็นโชเฟอร์ก่อนไปองค์ดำค่ะไปที่องค์ดำค่ะเราไปจอดที่ปลายนะเราเดินนะเราเอารถขึ้นไปที่หน้าองค์ท่านไม่ได้นะไปไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่จะไปสัมภาษณ์ใครนะคะไม่มีใครรู้ค่ะนี่ไปถึงเลยตรงนี้ก่อนวิจารณ์ว่าวิจารณ์จะผ่านทางนี้ได้ไหมวิจารณ์ดูก่อนไหมถ้าผ่านไม่ได้วิจารณ์อย่าพาไปนะถ้าหกล้มคว่ำคอมเมนต์เนี่ยคนจะสมน้ำหน้าพวกเราเลยนะเนี่ยวิจารณ์ดูตรงนี้ก่อนถ้าได้เราค่อยไปถ้าไม่ได้เราก็ไปทางตรงเนี่ยค่ะวันนี้สมชายบอกว่าเอาต้นชาฮอกเกี้ยนมาวางแล้วทางขึ้นซึ่งอันนี้เพิ่งเมื่อเช้านี้ยังไม่มีเลยนะคะนี่เขาทำแต่ที่เราเดินมาเนี่ยเพราะว่าเรากำลังจะมาขอบคุณใครคะขอบคุณพี่วันเพ็ญเจ้าของสุโขทัยหินอ่อนของเรานะคะใช่พี่ประสงค์กับพี่วันเพ็ญเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะหินอ่อนของพี่วันนี้ยาวเครนส่งรถไปรับ1เทเลอร์1เทเลอร์เลยค่ะนี่คือหินอ่อนที่เราจะมาปูทางที่เป็นเส้นทางที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะของพระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วก็พี่วันเพ็ญเป็นอีกหนึ่งใน International Spiritual Volunteer ของคุณแม่ไม่ว่าเราจะใช้หินอ่อนเท่าไหร่ก็ตามที่เสถียรหนึ่งนะคะพี่เธอให้คุณแม่เลือกสีเลือกไซส์ได้เลยพอมาที่นี่ก็เกรงใจแต่ว่าก็บอกไปพี่ก็ส่งมาอีกแล้วต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะอนุโมทนาค่ะทั้งพี่ประสงค์แล้วก็พี่วันเพ็ญซึ่ง
พี่เขาใช้คำว่าอาณาจักรสุโขทัยหินอ่อนเลยนะคะพวกเราอยากให้พี่มาดูว่าของมาถึงแล้วเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้นี่เองค่ะรถยาวเคนไปรับมา1เทเลอร์และสิ่งที่จะปูตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราซ่อมตรงนี้กันนิดหน่อยก่อนตรงนี้บริเวณที่จะปูนะคะเพื่อให้คนแก่ขับวีลแชร์เข็นวีลแชร์ขึ้นมาได้เราปรารถนาให้ผู้สูงวัยเนี่ยขึ้นมาได้โดยวิธีการคือทำให้มันเรียบมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยค่ะเล่าให้พี่ฟังก่อนว่ามาถึงแล้วให้สุขภาพพี่แข็งแรงแล้วต้องขอบพระคุณที่แบบไม่เคยปฏิเสธในสิ่งที่พี่มีกับสิ่งที่เราต้องการและจำเป็นเลยค่ะเราจะดูว่าตรงนี้อาจจะใช้สีดำเลยและอันนี้เป็นสีเทาเพื่อต่อจากองค์ท่านมานะคะเดี๋ยวจะลองวัดตรงนี้อีกสักเท่าไหร่เพราะที่เห็นอยู่จะเป็นพื้นแล้วพวกเราก็มั่นใจว่าเวลาที่คนที่มีอายุขับอย่างเงี้ยค่ะวีลแชร์เนี่ยนี่ลองเข็นให้ดูเข็นรถว่าผ่านได้ตลอดแล้วถ้าเผื่อเราจะขึ้นสัมผัสองค์ท่านก็ขึ้นมาสเต็ปนี้แล้วก็สามารถที่จะสัมผัสองค์ท่านได้วิวก็สวยงามทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะสมชายรายงานว่าพี่เอาของมารอแล้วเราเนี่ยมัวแต่รดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้ไม่ได้ว่างที่จะไปเอาพี่ก็กรุณามากที่จะรอคุณแม่จากวันที่28วันนี้ไปได้รับแล้วนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรู้แล้วว่าตำแหน่งที่วางอยู่ตรงไหนแล้ววันหนึ่งถ้าพี่วันเพ็ญมีโอกาสขับรถมาแถวนี้ช่วยกรุณานะคะแวะเยี่ยมคุณแม่ด้วยพวกเรารู้สึกเหมือนครอบครัวอะไรที่เรามีแล้วสิ่งนั้นมาได้เป็นประโยชน์กับงานที่เราจะช่วยให้คนพ้นจากความทุกข์เราก็เห็นเลยว่าหัวใจอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในชาวพุทธของเราในทุกชนชั้นวรรณะเลยแทบจะเรียกว่าทุกสาขาอาชีพด้วยนะคะหุบเขาโพธิสัตว์ได้แสดงให้เห็นถึงความมีหัวใจของคนที่ปรารถนาที่จะชุดช่วยมาอยู่รวมกันเวลาที่คุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานก็ขอให้สิ่งดีงามเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยพลังของผู้ที่จะสงบเย็นคือเอาตัวรอดในระดับปัจเจกนะคะแล้วก็สามารถที่จะสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมการแสงอ่อนๆอย่างนี้นะคะคณะแม่ชีก็จะมาสวดมนต์ที่นี่บ้างนะคะก็เดี๋ยวปูเขากลับบ้านไปสัก 2-3 วันวันที่5มาวันที่6ก็จะปูตรงนี้เลยเพราะคุณแม่คิดว่าตรงนี้ถ้าปูได้เร็วตอนเช้าเนี่ยจะมีแม่ชีมาทำความสะอาดแล้วก็ปฏิบัติดูมันก็สัปปายะดีมากเลยถ้าเผื่อว่าคุณแม่จะทำอะไรให้พี่ได้บ้างขอให้บอกมาเลยนะคะกับหัวใจที่พี่ได้ให้กับพวกเราเพื่อที่จะบำรุงความสุขเล็กๆในใจของนักบวชผู้หญิงที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสถ้าสตรีมีสติเหล่านี้ไม่ว่าจะบวชอยู่หรือว่าจะสึกออกไปก็จะเป็นที่พึ่งของสังคมได้ค่ะเราหวังว่าสิ่งที่พวกเรากำลังสนับสนุนแล้วก็ให้ความกรุณาต่อคุณแม่ในช่วงของการทำงานที่ยากลำบากนี้มันจะเป็นความทรงจำในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันนะคะก็อยากจะขอให้พี่ได้รู้ว่าสิ่งที่อาณาจักรสุโขทัยหินอ่อนทำไม่ได้ทำเฉพาะที่นี่ที่เดียวเวลาไปที่วัดไหนก็จะเจอเนี่ยค่ะหินอ่อนของพี่นั่นแหละในทุกๆแทบจะเรียกว่าในทุกๆที่ที่เราไปนะคะวัดครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อนุโมทนาไว้ตรงนี้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตที่จะไปรับของบริจาคอีก2อย่างนะคะนี่ยังไม่จบวันนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่ารถจะพาคุณแม่ออกไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวถามวิจารณ์ก่อนมันเสียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันแล่นไปเนี่ยคุณแม่จะไปทางเนี้ยค่ะนันทวันไหวไหมล่ะวิ่งอ่ะไหวไหมไหวเนาะมาอันนี้ก็ขอบใจกลุ่มสะใจดีนะคะกลุ่มสะใจดีเพิ่งยกมาเมื่อกี้นี่เองก็ถือว่าเป็นงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับตรงนี้ที่จะรดน้ำแต่ก็งดงามนะคุณแม่ก็ดูว่าโอเคนะจ๊ะ
ก็อันนี้นะคะซื้อแล้วใช้มาตั้งแต่โอ้ยป้าตุ๊กเห็นป้าตุ๊กจะจำได้วิธีใช้ของของคุณแม่ขับรถไปที่ตรงอะไรนะนครนายกใช่ไหมเห็นแค่นั่งรถนะคุณแม่ก็บอกรถจอดจรัญเขาก็จอดแล้วคุณแม่ก็ชี้ป้าตุ๊กก็บอกเออเอาไปไหนไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยต้นชาฮกเกี้ยนมันอดทนมากผ่านมาหลายงานจนในที่สุดก็มาจบลงที่งานตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเหมาะที่สุดแล้วที่จะใช้ไม้ที่อดทนนะคะที่จะเป็นไม้ที่จะนำทางให้ผู้คนได้เข้ามานมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาวิจารณ์ขอใช้บริการต่อไปรอดไหมเนี่ยตรงนี้ฮะเหรอจริงเหรอพี่ว่าเส้นทางเราเป็นยังไงเสือได้รถสลิงสักคันโอ้โหอ่ะมาอันนี้เราเอามาประกอบเองเหรอคะอย่างเงี้ยค่ะครับผมเอาไปเลยเอามาเลยค่ะสองคันอะไรล่ำบึกเข้ามานั่งด้วยแล้วจะรอดไหมเนี่ยรอดค่ะรอดเอาไปเลยค่ะเบาๆอุ้ยนี่เป็นเส้นทางใหม่นะคะซึ่งพวกเราจะมีไว้สำหรับให้รถผู้สูงวัยเนี่ยค่ะขึ้นมาได้ง่ายขึ้นก็ให้ฝ่ายกายภาพเขาช่วยทำให้หน่อยช้าๆนะจ๊ะนี่คือประสิทธิภาพของซาเล้งใช่ไหมเนี่ยนันทวันลองหันย้อนกลับไปซิว่าเรามาได้ยังไงนี่ค่ะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนั้นนะคะองค์ดำแล้วเราก็มาเนี่ยค่ะในป่าเนี่ยค่ะลงมาได้และขณะนี้เราจะไปที่เบบี้โรสกันแล้วค่ะต้นนี้ตายไหมเนี่ยแดงหอมยังรอดอยู่นะคะวันนี้ก็ว่าสุดท้ายกดไลค์อย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะแดงหอมให้รอดนะจ๊ะเรามองต้นไม้เราก็อยากให้ต้นไม้ทุกต้นที่เราพยายามเรียนรู้ต้องใช้คำว่าพยายามเรียนรู้จริงๆค่ะตอนนี้เราเรียนรู้กับทุกเรื่องและน่าจะรอดได้ในทุกๆความหมายอ้ามาแล้วเบบี้โรสและนี่รถใครนะจ๊ะมาต่อรถซาเล้งกับรถใครเนี่ยเอาละได้มากี่กระถางพี่หมอนุ้ยมาหรือยังลูกนายพี่หมอนุ้ยเอาปลามาถวายนะมาสิขอบใจมากจ้ะอันนี้รถใครล่ะรถพี่ปูป่ะพี่ปูยังมาไม่ถึงเหรอเอามาเนี่ยค่ะวันนี้หมอนุ้ยเอาเบบี้โรสขอแบบชนิดมีดอกให้ยายดูหน่อยได้ป่ะด้านหน้าหนูครับไหนๆอ๋อเราได้มาทั้งหมดกี่กระถางคะลูก310ค่ะ310ไม่ได้ให้หวยนะจ๊ะอันนี้ปลูกหมดหรือยังลูกเหรออ้าวมานี่ค่ะกระถางเป็นอย่างนี้นะคะเบบี้โรสเนี่ยหมอนุ้ยมาอธิบายสิหมอนุ้ยอยู่ไหนอ่ะคุณแม่พูดก็จะอ๋อหรือมัวแต่จะเตรียมไปปล่อยปลาเบบี้โรสจะเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับสายหยุดใช่ไหมลูกเอ๊ะไม่ใช่สายหยุดอะไรนะคุณนายตื่นสายแต่ว่ามีดอกนี่ใช่ไหมคะลูกดอกดอกที่เวลาเก็บดอกที่หมอนุ้ยบอกว่าดอกเท่าไหร่รับซื้อหมดเนี่ยอนุมัติคุณแม่เนาะขอบพระคุณเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขยายตอนนี้เราได้มา310ต้นหมอนุ้ยบอกให้ไปเอาแล้วเวลาที่มีดอกเนี่ยค่ะจะรับซื้อดอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ชาวบ้านเอาไปปลูกตอนนี้ก็เอาแบ่งมาให้เราเนี่ยปลูกเพื่อที่จะไว้เป็นห้องรับแขกของเราเพราะตรงนี้จะเป็นวงเวียนแล้วจะได้รู้ว่าเราจะทํามาหากินกันยังไงเพื่อชาวบ้านเองก็จะรู้ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ใช้เคมีนะคะเมื่อไม่ได้ใช้เคมีสิ่งนั้นเนี่ยอันนี้ส่งต่างประเทศด้วยนะคะไม่ได้ส่งเฉพาะในประเทศไทยปลูกยากไหมลูกไม่ยากเจ้าค่ะ
เหรอเราใช้เวลานานเท่าไหร่คุณแม่มาไม่ทันปลูกเกือบเสร็จแล้วเนาะ4โมงเจ้าค่ะตั้งแต่4โมงไปรับมาหรือมาถึงมา4โมงออกไปเหรอเออหนูบวชรุ่นไหนรุ่น10คนเจ้าค่ะรุ่น10คนเมื่อไม่ถึงอาทิตย์นะเหรอดูสิคะบวชแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าอยากอยู่กับคุณแม่นานๆเจ้าค่ะขอบใจมากอันนี้อยู่22วันอันนี้ขอเพิ่มอีกสักอาทิตย์นะเจ้าค่ะอ๋อยินดีเลยขอบใจลูกมากเลยขอบใจจริงๆถ้าเธออยู่มีความสุขอยู่ไปเถอะบ้านของเราอยู่ได้เลยจ้ะอนุโมทนาทุกคนนะจ๊ะส่งมาทางนี้หน่อยสัมภาษณ์หมดหรือยังเอาน้องมาสิน้องมาสัมภาษณ์หน่อยอะลูกของลูกบวชตั้งแต่รุ่นไหนคะ63คนค่ะ63คนลูกอยู่ใน1พรรษาอันนี้1ในพรรษาของเรานะคะอะน้องจาก SCS 1ไปไงคะมาอยู่ที่นี่แล้วงอนใครบ้างยังไม่ได้งอนยังไม่ได้งอนแล้วจะงอนไหมจ๊ะยังเหรออะตกลงควายจะมาแล้วนะควายจะมาแล้วนะเธอเป็นสัตวบาลใช่ไหมเขาเป็นสัตวบาลนะคะเขาจะมาที่เนี่ยเขาจะมาเลี้ยงม้าค่ะม้าเนี่ยจนมันแก่ไปแล้วค่ะมันไม่มาแล้วเพราะเนื่องจากว่าเขาจะให้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ติดโควิดอะไรไล่กันมาจนกระทั่งเข้าป่าไปแล้วก็เลยจะมีบุญหลายบุญเหลือบุญล้นและบุญหนุนที่เพิ่งเกิดเมื่อวันที่28จะมาเร็วๆนี้ก่อนวันที่12สิงหานะขอบใจนะจ๊ะอ่ะช่วยเอาอันนี้เอาหมอนุ้ยค่ะหมอนุ้ยจะรับซื้อยังไงบอกมาเลยค่ะหมอนุ้ยบริจาคมานะเนี่ยวันนี้เขาไล่ขอบคุณกันชื่อเบบี้โรสค่ะแล้วเก็บดอกใช่ไหมไม่ค่ะอ้าวเหรอไม่ได้เอาดอกเหรอเอาเป็นก้านเลยค่ะอ๋อไม่ใช่ดอกค่ะเอาเป็นก้านคุณแม่ยังเข้าใจดูสิไม่ค่ะเอมานี่สิเอาเป็นก้านยังไงอ่ะขอันนั้นที่หมอหน่อยโอ้เราจะได้รู้นะอันนี้คุณแม่ยังเอ๊มาเธอได้ไดโว้แล้วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอบคุณเก็บก้านแก่ตัวน่ะแล้วก็เด็ดอันนี้ค่ะเด็ดอ๋อแต่ว่าต้นยาวกว่านี้เป็นฟุตนะคะเราถึงจะเด็ดเป็นฟุตเหรอใช่อีกสัก2เดือนเนี่ยมันจะเลื้อยยาวเต็มหมดแล้วแล้วเด็ดอย่างงี้แล้วเอาไปทําอะไรคะส่งหนูจะไปอบขายเมืองนอกค่ะสักขายเมืองนอกกิโลเท่าไหร่คะขายเมืองนอกแพงใช่ไหมคะไม่ได้เก็บจากเราเนี่ยเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทต่อกิโลต่อกิโลเธอไม่ต้องสืบหรอกเธอขายเบบี้โรสกันไปก่อนนะคะแล้วพี่คิดว่าเดือนนึงเนี่ยจากที่เราเอามาเนี่ย300กระถางเราได้กี่กิโลตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักอีก2อาทิตย์เนี่ยน่าจะได้อีกสักประมาณ500กิโลน่าจะได้แล้วฮะ100กิโลน่าจะได้แล้วคุณยายเพราะว่ามันเริ่มทอดยอดแล้วค่ะมันเริ่มทอดออกแล้วจริงเหรอค่ะ100กิโลถ้า20บาทก็ต้อง 2,000 แล้วสิใช่แล้วก็เราก็เด็ดยอดพวกเนี้ยค่ะปักต่อพวกเนี้ยไปขยายง่ายๆเลยค่ะปักชำเอาละค่ะใครที่จะส่งเบบี้โรสมาให้คุณแม่มาเลยนะคะเพราะเราจะทำให้ตรงเนี้ยค่ะมีอาหารอร่อยกินกันหลายคนโดยวิธีการเราดูแลตัวเองเราบอกว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องรอดในทุกความหมายอันนี้ปักเข้าไปแล้วนะใช่ค่ะไม่ยากเลยนะลูกไม่ยากค่ะ2เดือนเราจะกลับมาดูที่ตรงนี้แต่เราจะภาวนาตรงนี้จะได้ยินเสียงสวดมนต์ของเราที่นี่นะเราสวดมนต์แล้วเราชุมนุมเทวดาทุกวันเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวเราปลูกเบบี้โรสตรงนี้แล้วตรงนี้เอ๋ช่วยเอาปุ๋ยใส่ให้คุณแม่สูงหน่อยได้ไหมครับเอากลับเอากบเลยนะเพราะว่ากิ่งนี้มันคือต้นเดียวกันนะมันตายไม่ได้นะลูกแล้วมันยังไม่ตายถูกไหมครับฉีดใบอยู่นะคะกลุ่มแม่ชีส่วนหนึ่งจะไปสวดมนต์ทางโน้นกลุ่มนี้ยังปลูกอยู่ท่านเห็นนะคะพวกแต่งตัวนั้นเขาจะกลับไปสวดมนต์กันแล้วค่ะเขาจะสวดมนต์ตรงโน้นแต่เรายังไม่จบวันนี้พี่หมอนุ้ยเอาปลามาถวายคุณแม่อีกเราเดี๋ยวก่อนไม่เธอบอกว่าเธออยากได้อะไรนะไดโว้ครับตอนนี้ได้รถซาเล็กมา2คันได้รถผู้หญิงมา1คันตะวันเขาจองรถผู้หญิงนะแล้วก็ไดโว้เนี่ยเดี๋ยวจะขอให้นะคะคงไม่ยากหรอกเอา1นิ้วสัก3ตัว2นิ้วสัก3ตัวเพราะว่าไปถามหลายคนของเราอาจจะแค่2ตัวแต่ของคนอื่นอีก3คนนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยถ้าตัวไม่ชาวนิ้วครึ่ง
ตกลงเอาไงจ๊ะนิ้วครึ่งขอนิ้วครึ่ง ตกลงมันนะคะ1นิ้ว3ตัว2นิ้ว3ตัวนิ้วครึ่ง1ตัวโอเคไหมโอเคนะคะไปทางนี้ต่อเลยค่ะขอบใจนะจ๊ะก็เป็นอะไรที่พวกเราเองหมอนุ้ยมาหลายเวอร์ชั่นมากมาทำมีมาทำมีวันนี้ทุกคนชอบทุกคนชอบตอนที่พวกเราทำเรื่องอาหารไม่ใช่หมายความว่าเราจะเก่งเกิงอะไรแล้วมาขำคุณแม่ทำไม่เป็นพี่หมอนุ้ยทำอะไรกับปลาที่เอามาให้เนี่ยเล่าก่อนปลาคาร์ฟนี่เหรอคะเพื่อนเขาไม่ได้ไปซื้อมานะคะเพื่อนเขาทำใช่ไหมเขาทำเพื่อนก็ทำส่งออกอแล้วก็เขาอ่ะก็ขอเข้ามาเป็นปลาคล้ายๆตกเกตแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้ตกเกตมาค่ะเขาให้เกตเอมาเลยค่ะตกเกตตกเกตกับเกตเอมันต่างกันยังไงต้องอธิบายหน่อยตกเกตก็คือแบบปลาที่เขาแบบส่งออกไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะทิ้งเลยเนี้ยค่ะอันนั้นเรียกว่าตกเกตอ๋อและที่เอามาปล่อยในนี้เพราะสวยงามสวยงามโอ้นี่คือวันนี้มาจบท้ายด้วยการปล่อยปลาตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวปล่อยก่อนพี่อามาเด็กๆมาโอ้โหตัวมันน่ารักอ่ะพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยแล้วตอนนี้มันปล่อยได้แล้วหรอปล่อยได้แล้วค่ะเฮ้ยมันมีสีดำด้วยอ่ะมีนี่ดูสีดำดูสีดำปลาคราฟสีดำแล้วมีสีอันนี้ปลาตกเกตเหรอจ๊ะไม่อันนี้เกตเอแล้วคุณแม่ตกลงเขาไม่ให้เราตกเกตเขาเกตเอเรามาใครเราเกตเอเขาให้มานะคะคุณแม่ไม่ได้ซื้อนะโอ้แล้วมันอยู่ในบ่อนี้ได้ไหมอ่ะได้มันชอบเนี่ยว้าวว่าพี่เดี๋ยวมันตายมันจะตายไหมพี่หมอน้อยตายค่ะมีออกซิเจนค่ะมันตกแล้วอันนี้น้ำสีอะไรน้ำเนี่ยเขาใส่ยามาระหว่างการเดินทางแล้วตักออกวันนี้แล้วก็ปล่อยมันไปในนู้นแล้วตอนนี้เขาอุณหภูมิใกล้เคียงกันแล้วค่ะมันออกไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนี่มาตอน6โมงพอดีแล้วนี่ปรับน้ำไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะคุณยายปล่อยได้เลยคุณยายปล่อยเดี๋ยวปล่อยสีดำไปตรงนู้นก่อนค่ะคาถาปล่อยปลามีไหมเนี่ยแต่เชื่อว่าที่นี่เขาน่าจะมีความสุขนะคุณแม่ว่าเพราะว่ามันมีเสียงสวดมนต์พรุ่งนี้เช้าเราจะใช้บริเวณนี้สวดมนต์ค่ะเราจะสวดมนต์ที่เนี่ยตอนเช้าและตอนเย็นเราก็จะไปใช้หัวใจโพธิสัตว์บ้างหรือว่าสถูปะบ้างนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่จะมีเสียงสวดมนต์ขอให้พวกเธอเนี่ยนะถ้ายังเป็นปลาอยู่ก็เป็นปลาที่แบบทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอ่ะโอ้ยพุทธังธัมมังสังฆังนะไปนะลูกอ่ะค่อยๆค่อยๆไหว้ไปไหวไหมค่อยๆออกไปนะตอนนี้กี่ตัวคะพี่หมอน้อยโอ้ไหนลองดูก่อนว่าเขารอดไหมนะไปค่ะไปแล้วค่ะหลั่นล้าไหมคะเขาหลั่นล้าป่ะฮะถ้าเข้าหลั่นล้าเราค่อยปล่อยตัวอื่นไอ้พวกหน่วยกล้าตายรอดหมดโอ้ดีจังเลยที่จริงเนี่ยเรามีโครงการไว้ 1,000 ตัวแต่ตอนนี้เราทยอยเอามาก่อนใช่ไหมไปนะลูกนะทิศทางกำลังค่อยๆนะคะค่อยๆออกไปลูกรอดในทุกความหมายจริงๆเลยโหพี่หมอนุ้ยต้องขอบคุณเขานะขอบคุณนะที่เขาแข็งแรงมาถึงเราอันนี้เขาส่งทางอะไรอ่ะพี่หมอนุ้ยรถยนต์เหรอโหไปลูกไปก่อนไปก่อนไปไหว้ก่อนสวยไหนสีทองเหรอตัวไหนสีทองตัวสีส้มหรือสีทองตายโอ้ไหนอันนี้เหรอจ๊ะอ๋ออันนี้เหรอจ๊ะอ๋อแล้วสีทองมันต่างจากสีอื่นไงคะหมอน้อยมันสีนี่แสดงว่าเขาพอใจในบ่อเราเนาะเอาไปลูกไปปลอดภัยนะจ๊ะปลอดภัยโดยธรรมนะคุณแม่ค่อยๆปล่อยเพราะคุณแม่ไม่อยากให้เขาไปแล้วเขามาแบบ
อยู่แล้วไม่สบายถ้าเขาอยู่แล้วเขาหลั่งล้าดีก็จะดีใจด้วยนะจ๊ะเอาไปพ่อบ่อเนี่ยนะคะน้ำมีออกซิเจนพอดีพอเพียงสามีพี่หมอนุ้ยเนี่ยเขาเป็นมือเลี้ยงปลาระดับขายปลากัดทั่วโลกนะจ๊ะคุณแม่ก็ถามเขาเมื่อตอนที่เขามาขอให้คุณแม่แบบอย่าเหนื่อยเยอะอ่ะขอบใจมากเลยเอาลูกไปอยู่ในบ่อใหญ่ก่อนพี่หมอนุ้ยไอ้ที่มันแบบมันเป็นหัวแบบคล้ายๆธงชาติของญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมแล้วดูยังไงอ่ะแบบมันจะบาลานะค่ะเข้ากันอะไรแบบเนี้ยสีถึงมันจะเปื้อนมันก็แบบเป็นลักษณะของเขาเองอ่ะเหมือนอย่างดีตัวนี้ดิหัวเขาหางเขาคลีบเขาขาวหมดเหรอดูไม่เป็นอ่ะดูแต่ว่ามันมีชีวิตใช่ขาวหมดเอ๊ะแล้วทำไมเขาเอาเกรดเอมาให้เราอ่ะซื้อเกรดเอเขาไปอยู่กันนะจ๊ะอ่ะปลามีบุญได้อยู่กับคุณแม่โอ้ตายแล้วเธอมันจะนิพพานไหมล่ะโอ้โหสวยขาวน่ะชอบอ๋อโอ้โหอันนี้ตัวเขาใหญ่เหมือนกันนะพี่นุ้ยเขากินยังไงอ่ะจ๊ะเขากินยังไงจ๊ะอาหารยังไงจ๊ะเราคือแก้วกาแฟค่ะเช้ากับอ๋อแล้วตอนนี้เขาจะกินไหมเราต้องให้เขาไหมยังก่อนไหมเดี๋ยวอุ้ยสีขาวสองตัวเนี่ยคุณยายว่าเดี๋ยวต้องแอบดูมันนะสีขาวสวยโอ้ขาวไปเลยโอ้โหสีน้ำคุณยายดูดีขาวชั่วเลยใช่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้เขาไปก่อนเขาจะได้แบบแม้เพลินเลยอ่ะให้สองตัวนู้นไปดิให้สองตัวนู้นไปก่อนใช่ไหมสองตัวสองตัวไปก่อนเธอตกใจคุณแม่ให้เธอสบายสบายก่อนเอามาแล้วลูกไปนะลูกคนดีมีโลกที่กว้างขึ้นนี่มานี่แหละไอ้สีขาวเนี่ยโอ้ยไปนี่ไปลูกเราจะเลี้ยงกันแบบให้มีเสียงสวดมนต์ทุกเช้านะตอนเช้ามาถ้าดับไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปเป็นคนนะลูกตอนนี้เป็นปลาไปก่อนอ่ะเอาละอันนี้เราเอาไหมเอ๊ะข้าวปุ๋ยได้ค่ะอ๋อเหรออ๋ออ๋อมันเป็นยาคุณยายโอ้ตอนนี้เสียงสวดมนต์กำลังคุณแม่เนี่ยนะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าใครให้อะไรมาในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็ให้อยู่เป็นเหมือนกับว่าให้สงบเย็นนะแล้วก็เป็นประโยชน์ในทุกเรื่องราวที่เธอเป็นอยู่เนี่ยถ้าเป็นปลาก็ขอให้เป็นปลาที่แบบบรรลุธรรมได้อย่างระดับของปลาแล้วกันนิพพานไม่ได้ก็เป็นแบบระดับของปลาแล้วกันโอ้โหพี่สวยจังเลยอ่ะเขาดิ้นแข็งแรงมากเลยพี่หมอน้อยคุณแม่มองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเด็กๆจะมาที่นี่แหละมาเนี่ยแหละศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละคุณแม่มองเลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งของการเรียนรู้ของเด็กๆตอนแรกที่เราทำบ่อเนี้ยเราก็ทำแค่เพียงว่าเราไม่มีน้ำใช้แล้วเขาแข็งแรงมากเลยนะคะเฮ้ยทำยังไงอีกอันเนี่ยมีปลายชนิดนึงเหรอที่แบบเวลาที่เขาสปาอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะที่เราไปที่ออนเซ็นอย่างเงี้ยนะโอ้ดูตัวใหญ่เนี่ยดูตัวใหญ่เนี่ยไปจ้ะคนดีให้เธอไปล่าเริงนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะมาทำรายการตรงนี้อีกทีนึงแล้วจะให้อาหารตอนนี้จะให้เขาไหมพี่หมอนุ้ยหรือว่าปล่อยเขาก่อนอ๋อแล้วยังมีอีกเยอะเลยเหรอแบบกะละมังเทน้ำก่อนให้เด็กๆใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวได้เลยค่ะช่วยกันแต่ว่าต้องค่อยๆนะอย่าปล่อยให้ตายนะ
อ่ะเด็กๆปล่อยเลยลูกปล่อยอ่ะค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆคุณยายนึกถึงอิสรภาพของเขาเลยอย่างนี้เราต้องเปิดน้ำพุให้เขาไหมคะแต่น้ำมันใสอ้าวอ้าวอ้าวระวังแมวแมวจ้าแมวโอ้มันไปว่าอยู่ด้วยกันนี่พี่หมอนุ้ยใช่ใช่มันไปเป็นฝูงยายเวลามันไปไหนอะปลาธรรมชาติตัวนี้นี่ไงมันเป็นฝูงจริงๆนะนันทวันเห็นไหมว่ามันออกไปเป็นฝูงเลยอ่ะเดี๋ยวมาลูกมาอ่ะเอาลอยให้คุณยายปล่อยอ่ะเอาลอยนันทวันนันทวันมานี่นันทวันมาดิลูกดูลูกดูนี่นี่ปล่อยก็ได้นันทวันคุณแม่เห็นมันเป็นฝูงข้างล่างเลยนะอ่ะค่อยโอ้ไปดีนะลูกไปดีนะไปให้เติบโตจ้ะสังเกตว่ามันไปเป็นฝูงไปเป็นฝูงยายค่ะไหวไหมอ๋ออ่ะมากำลังสุดท้ายแล้วลูกอันนี้มีสีดำเยอะด้วยนะจ้ะปลาตุกระวังอ่ะโอเคไปโอ้ยไปดีมีความสุขเป็นฝูงเขาอยู่เป็นฝูงใช่ก็ไปเป็นฝูงอยู่เป็นฝูงแล้วบ่อเนี้ยอยู่ได้พันตัวเหรอเออมียาย5-6,000เหรอและนี่เขาให้มา 1,000 ซื้อมา 1,000 ไม่เป็นไรไม่ซื้อวันนี้นี่ได้ตั้ง100,000นี่ขายของได้ตั้ง100,000ขายอะไรอ่ะขายอะไรอ่ะขายน้ำกระเทียมเอาน้ำกระเทียมกระเทียมที่กินแล้วมันลมออกเนี่ยนะโอ้นี่ดีมากเลยนะอันนี้มันช่วยการไล่ลมขายได้150ขวดวันนี้ลูกค้าสั่งไปไหนสั่งไปต่างจังหวัดแล้วก็ขายตามโรงพยาบาลเขาเอาไปจำหน่ายต่อได้มาแสนจังเขาสาธุรู้อย่างนี้ผัดหมี่ให้กินทุกวันสิผัดหมี่ทีอันนี้เล่าเป็นแบบสนุกนะคะก็วันนี้เหนื่อยก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่คิดว่าเราจะเริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยใครมีความสุขก็เอาสิ่งนั้นนั่นแหละมามีความสุขก็ต้องขอบคุณปานะคะที่มามีความสุขอยู่กับเราวันนี้เข้ามาได้400ตัววันต่อไปก็จะมาอีกใช่ไหมเขาต้องปล่อยพร้อมกันไหมคะปลาก็โตไม่ทันอ๋อ2อาทิตย์ครั้งฟังด้วยแล้วล่ะได้เมื่อไหร่ก็มีบอกมาให้โอ้แล้วก็น้ำที่มันไหลลงมาอย่างเงี้ยมันพอดูพระจันทร์ดูติดพระจันทร์มันพอละเราไม่ต้องมามีออกซิเจนละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเราจะเห็นแม่ชีเด็กๆของเราเนี่ยมาแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้เราควรจะต้องให้อาหารเขาเป็นเวลาเราเหมือนเราสวดมนต์เนาะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นดอกไม้เออเป็นธรรมชาติของมันจริงๆพี่หมอนุ้ยก็มีเครือข่ายใหญ่แมงมุมเดี๋ยวสุดท้ายคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาพี่หมอนุ้ยเดินไปจบลงที่พระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ได้ฟังเสียงคณะแม่ชีที่สวดมนต์แล้ววันนี้กลุ่มสะใจดีก็ขอลากลับไป SDS 1เพื่อที่จะไปพักเพราะว่าเขาโหลดกันมากนะคะส่วนพวกเราก็อยู่กันทางนี้แล้วก็ยังทำงานทุกเช้าค่ำเหมือนกับเราก็ได้เห็นนั่นนะคุณยายเห็นมันไปกระโจนนู้นแล้วไงไปตามไปดูปลามันกระโจนเหรอคะปลาพวกนี้มันกระโจนเหรอคะอ้าวมาเดี๋ยว
จะให้อาหารเลยไหมคะพี่หมอนุ้ยคุณยายว่าเราก็ให้เขาตรงนี้แหละมั้ยหรือเราต้องไปให้เขาทางโน้นอ่ะเธอไปอยู่ตรงไหนกันจ๊ะมาตามดูเมื่อกี้เข้ามาจุ๋มๆกันแถวๆนี้แหละมีหน้าที่ตามดูปลาอีกแล้วนะเนี่ยตามดูคนทำงานแล้วยังต้องตามดูปลากินอาหารอีกอุ้ยสนุกจริงๆนี่เห็นพระจันทร์อยู่ในเงาน้ำเลยอ่ะเห็นพระจันทร์อยู่ในเงาฝึกเข้าที่เดียวก็ต้องไปที่ตรงนู้นแหละแต่เราควรจะปล่อยเลยไหมเราจะลองให้อาหารเขาก่อนไหมเขาจะได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเนาะอ่ะเรามาให้อาหารกันตรงนี้เพื่อให้เป็นสถานีปล่อยอาหารนะคะลองดูนิดนึงก่อนเนาะอ่ะอันนั้นไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่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 เขาอยู่ตรงนี้ค่ะคุณยายเห็นแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้ค่ะลองดูซิลูกไม่มาเลยยังไม่รู้อาหารอยู่ตรงไหนยังไม่มากินเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเขาจะได้กินอาหารไม่เอ่ยแต่เห็นเขาว่ายอยู่ตรงนี้เธอทำให้เห็นหน่อยว่าเธอรู้ลมมันพัดไปอย่างนี้นะแค่นี้พอไหมแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวตามดูเดี๋ยวเด็กๆอันปันดูซิเขาจะมากินอาหารตอนไหนลูกเขาอยู่ไหนล่ะลองดูลองดูเดี๋ยวอันปันทำสถิติไว้นะว่าขึ้นมากินหรือยังอย่าให้มากไปเดี๋ยวจะเน่าหรืออ้วนครึ่งแก้วกาแฟเช้ากับเย็นพอครึ่งแก้วกาแฟเหรอเราปล่อยดูก่อนนะอย่าเพิ่งใส่นะลองดูเอาจ้ะเราไปปิดรายการของเราตอนนี้กี่โมงแล้วคะมีใครจะให้ตอบคำถามไหมคะมีคำถามไหมเจ้าปุ๊บอีก5นาที1ทุ่มเรามาปิดกับเสียงสวดมนต์เพราะไหนๆเราก็รอดกันทุกความหมายแล้วนอกจากจะปล่อยปลาแล้วยังมีสุดท้ายคือสวดมนต์นะคะมะละกอออกลูกด้วยตอนนี้คุณแม่ก็อุ๊ยนี่ไงเขามาอยู่ตรงนี้ไงเขามาอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มเลยใช่ๆก็ไปเองเหรอเออเขาให้เป็นธรรมชาติที่เขาอยู่เป็นกลุ่มจริงๆนะเขาไปเป็นฝูงอ๋อเขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อกี้เราให้อาหารเขาตรงโน้นมันจะมีอาหารเป็นตะไคร่น้ำเป็นอะไรที่เขานู่นไงนั่นไงอยู่เป็นฝูงดูนั่นไงโอ้ยไอแมวที่วิ่งอยู่ข้างบนมันจะไม่กระโจนลงไปกินปลาใช่ไหมว้าวนี่ไงกลุ่มนี้ไงเหมียวรู้ตัวหน่อยเหมียวเหมียวเออสัตว์นี่มันก็แปลกเนาะก็รู้อ๋อนี่ไงว่ายไปว่ายมาอยู่เนี่ยเนี่ยว่ายไปว่ายมาเป็นกลุ่มมันมีตะไคร้ของมันอยู่ก็เชื่อเหอะพวกเนี้ยตอนสวดมนต์เนี่ยเราจะเห็นละว่าตัวไหนจะขึ้นมาฟังบ้างเขาคงไหว้ตัวเขาจะโตขึ้นไปในทุกอาทิตย์ถูกไหมคะเราก็ดูว่าปริมาณการกินของเขาเนี่ยมันพอดีไหมค่อยๆสังเกตไปคุณแม่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเฝ้าสังเกตแหละเจตนาของเราก็คือปล่อยใครมีโอกาสจะได้มาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ลองปล่อยใจของเรานะเดี๋ยวคุณแม่จะขอรดน้ำตรงนี้เพื่อช่วยผมจ้าเดี๋ยวผมเตรียมสายน้ำตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยรดน้ำตรงเฮลิคเนียนี้ให้เพื่อเป็นการซัพพอร์ตเราตอนนี้เราขึ้นมาฟังเสียงสวดมนต์ตรงนี้พี่หมอนุ้ยคะ
5นาทีสุดท้ายของเราสิ่งที่คุณแม่ฝากมาเนี่ยมันจะเอามาอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่ได้ปลูกนะลูกเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะรดน้ำบริเวณนี้กันก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจค่ะรอดในทุกความหมายถึงกายรอดสังคมของเราต้องไม่เบียดเบียนนะคะใจรอดนะคะคณะแม่ชีเตรียมที่จะสวดมนต์กันแล้วค่ะให้ขึ้นมาดูเลยวันนี้เขาได้จบการทำน้ำตกตรงนี้ที่จะเปิดได้แล้วจริงๆแต่ว่าปูนมันยังไม่แห้งมันเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองกลุ่มสะใจดีปล่อยน้ำเนี่ยที่จริงจะให้คุณแม่มากดนั่นแหละแต่ปูนยังไม่แห้งพวกเราก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรายการของเราจนกระทั่งพวกเราเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ขยันไม่ได้แล้วอ่ะพรรษาเนี่ยเป็นพรรษาที่ต้องเนี่ยดูสิทุ่มหนึ่งยังไม่มืดเลยคุณแม่ทำงานตั้งแต่6โมงเยี่ยมมากี่จุดพี่หมอน้อยเดี๋ยวไอซ์วอลนี่จะเสร็จก่อนวันที่12หลังนี้ค่ะที่อามาทําบุญมาอีกแล้วนะคะ 110,000 เนี่ยค่ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พี่ติ่งป้าตุ๊กก็ช่วยมากเลยเราเริ่มเจาะหน้าต่างกันแล้วค่ะก็ส่งงานให้เห็นเลยนะคะข้างบนก็จะเจาะเป็นรูปภูเขาค่ะแล้วก็ไม่ต้องติดแอร์เพราะว่าหลังคาเนี่ยมีความหนาของโฟมก็นี่ก็มาจนถึงแม่ชีอยู่ตรงนี้ทําสะพานเดินมานะคะสวดมนต์ตรงนี้เดินจงกรมตรงนี้แล้วก็ทำวัดสวดมนต์ถ้าเป็นฝนตกก็ไปอยู่ที่ที่มีหลังคาก่อนถ้าฝนไม่ตกก็ตรงนี้แหละค่ะหินพวกนี้ถูกสร้างไว้เพื่อให้พวกเราใช้ไว้เป็นที่ภาวนานั่งภาวนาสมชายไปแล้วใช่ไหมกลุ่มสะใจดีไปแล้วยังถ้ากลุ่มสะใจดีไปแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเข้าไปเพื่อที่จะพักเขาก็ต้องไปหาครอบครัวเขาส่วนของคุณแม่เนี่ยมันคงกดน้ำลงตอนนี้ไม่ได้ขอมาแอบดูงานสุดท้ายของกลุ่มสะใจดีก่อนตึมตึมสมชายคุณแม่กดได้ป่ะสมชายดูอยู่เปล่าสมชายกดได้ไหมตอบมายังไม่ตอบนี่ไงคุณแม่เห็นพี่หมอนุ้ยดูสิเขากันน้ำอันนี้ที่เขากันเนี่ยเขาทำที่กันน้ำอยู่นี่คือการสร้างน้ำตกแต่ที่จริงมันมีน้ำข้างบนนี้แหละเขาต้องเทสแล้วล่ะชมเข้าไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะขอให้กลุ่มพวกเราเอาต้นหญ้าพวกนี้วางไปในตำแหน่งที่เราอยากวางแล้วก็รดน้ำเลยนะปุ๋มนะต้นหญ้าพวกนี้แหละเป็นต้นหญ้าที่เราก็จะปลูกจริงปลูกจริงๆลงไปเลยค่ะตรงไหนที่เป็นดินอย่างเงี้ยค่ะลูกอย่างต้นปาล์มอย่างเงี้ยก็ฝังหญ้าไปได้เลยเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องรดน้ำนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากเลยคุณแม่จะขอพาพวกเรามาตั้งสัจจะอธิษฐานตรงอ๋อเหรอค่ะพรุ่งนี้เช้าเปิดได้ครับเปิดตอนเข้ารายการเลยใช่ไหมใครเปิดได้อาจารย์สมชายพรุ่งนี้เช้าเปิดได้อ่ะโอเคถ้างั้นเราจบลงตรงนี้ค่ะพี่หมอนุ้ยนั่งอยู่ก้อนหินตรงนั้นคุณแม่ก็จะให้พวกเราได้จบลงพร้อมกับการฟังเสียงการสวดมนต์นะคะในเวลาทุ่มหนึ่งอย่างนี้ของคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์เราจะเห็นการสวดมนต์อย่างเงี้ยเช้าเย็นนะคะตีห้าเนี่ยคุณแม่ก็ได้ยินว่าการสาธยายคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นคำขนาบธรรมทายาทของพระองค์ก็จะถูกนำมาสอนตลอดทั้งวันอย่าทำตัวเป็นคนที่หลงติดอยู่ในลาภสักการะทำงานอย่างสงบเย็นแล้วเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ฟ้าในช่วงเวลาที่จะมืดนะคะก็ยังมีแสงแห่งปัญญาให้เราเห็นมองไกลๆก็ดูสิพ่อเอ๋ปุ๋มเอ้ยสามีเธอน่ะ
ยังรดน้ำอยู่เลยพร้อมกับเสียงระฆังขึ้นนะคะคุณแม่ก็จะจบลงด้วยเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีในวันนี้ขอบคุณพี่หมอนุ้ยที่มาเป็นเพื่อนให้พวกเราดูว่าถ้านักบวชที่นี่เขามีความสุขแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้สักต้นนึงแล้วมันไปช่วยมนุษยชาติได้ก็ขอบคุณที่พี่นุ้ยได้มาเป็นเพื่อนกับเราในช่วงนี้นอกจากอาหารอร่อยกินกันหลายคนเบบี้โรสซึ่งก็โหกิโลต้อง20 บาทนะคะแถมยังมีป่าว่ายสวยงามก็ขอบพระคุณความเป็นมิตรสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีอีกสัก1 หรือ 2 นาทีกับใจร่มๆของเรานะคะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการพาตัวเองไปถึงความสว่างนั่นก็คือมีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการเติมนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการทำใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั่นคือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่ดีมากค่ะและเมื่อเราสงบเย็นแล้วการเป็นประโยชน์อย่างที่เราเห็นอยู่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยชีวิตเรารอดได้โดยธรรมในทุกความหมายนะคะเชิญฟังเสียงสวดมนต์ตอนสุดท้ายได้เลยค่ะ